สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องMind Spiceตุรกีนะคะหรือว่าถ้าใครดูที่ Facebook Page นะคะก็ขอต้อนรับสู่Mind Spiceตุรกีวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาทำขนมปังให้ลูกแต่ว่าจะเป็นขนมปังแบบสไตล์บ้านๆธรรมดานะคะคือตอนแรกมีนาจะทำขนมปังไอ้นี่ มีกล้วยหอมเหี่ยวๆอยู่ใบนึงหายไปไหนละ เนี่ยค่ะมีกล้วยหอมเหี่ยวๆอยู่ใบนึงว่าจะทำเป็นขนมปังน้ำผึ้งกล้วยหอมนะคะแต่ว่าไม่มีไข่ขี้เกียจออกไปซื้อจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงก็ทำเป็นขนมปังสูตรบ้านๆของตุรกีเลยละกันนะนมก็มีนิดเดียวค่ะนมก็เหลือแค่ครึ่งถ้วยตวงอยากจะบอกว่านมเขาก็เหลือครึ่งถ้วยตวงแหละแอบมาไม่ถึงครึ่งถ้วยตวงเลยขี้เกียจออกไปซื้อนี่เอ็มแอบมีอะไรในบ้านนะคะเราลองมาทำเราทำขนมปังได้หมดก่อนอื่นเดี๋ยวมีนาบอกก่อนนมสดรสจืดนะคะอุ่นๆ นะคะครึ่งถ้วยตวงแต่ว่ามีนานี่มันยังไม่ถึงมีนาจะเติมน้ำลงไปให้ถึงครึ่งถ้วยตวงจะอุ่นหรือว่าจะเป็นแบบเย็นๆก็ได้ไม่มีปัญหาจะอุ่นหรือเป็นแบบเย็นๆก็ได้นะคะไม่มีปัญหานมก็หกเห็นไหมอ่ะเทลงไปค่ะครึ่งถ้วยตวงเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงหิวข้าวอ่ะใครอยู่ใกล้ๆนะจะได้ยินว่าท้องอ่ะร้องสำหรับมือใหม่หรือ FC ใหม่นะคะไม่ต้องกูตกใจว่าทำไมมีนาแบบว่าไม่เป๊ะสูตรมีนาเป็นสายกะค่ะเป็นสายกะแล้วก็เป็นสายที่มีอะไรในบ้านเราสามารถเอามาทำได้หมดน้ำตาลทรายค่ะตักลงไปเลยค่ะตามรสชาตินะมีนาใช้2ช้อนโต๊ะอุ้ยตัวนี้เขาไม่มีสูตรใต้ตัวนะบอกเลยยีสต์จะมีนาใช้เป็นตัวนี้ค่ะยีสต์แห้ง2ช้อนชาวันนี้ช้อนชาล้างอยู่กะเอาให้2ช้อนชาเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เท่ากันไม่มีอะไรในกอไผ่หลายท่านงงถามคุณมีนามั่วหรือเปล่าไม่มั่วค่ะทำจนชินเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่โยเกิร์ตทำไมถึงใส่โยเกิร์ตรู้ไหมเพราะมันไม่มีไข่ไงใส่โยเกิร์ตช่วยให้ขนมปังนิ่มขึ้นครึ่งถ้วยตวงมีนาชั่งตัวโยเกิร์ตไว้ให้แล้วนะคะว่าประมาณกี่กรัมครึ่งถ้วยตวงของมีนาเนี่ยประมาณ110กรัมแม่ไอเราก็ว่าจะทำไอ้นี่ขนมปังกล้วยหอมน้ำผึ้งซะหน่อยเช้าๆนะอยากกินอะไรที่มันเป็นเบ็ดเสร็จในตัวเดียวไม่เป็นไรค่ะคนแบบนี้นะคะทั้งหมดให้เข้ากันเดี๋ยวมีนาจะใส่เนยถ้าไม่ใส่เนยเนี่ยจะใส่เป็นน้ำมันพืชก็ได้ละลายเนยนะคะก็แค่นี้แหละก่อนใส่เนยนะคะมีนาจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ไปก่อนใส่แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าแป้งขนมปังก็ได้ค่ะก่อนใส่เนยนะใส่ลงไป1ถ้วยตวงแล้วนะคะ2ถ้วยตวง1ถ้วยตวงของมีนาเนี่ยถ้าตวงแป้งนะได้125กรัมไปคำนวณกันเอาเองนะเหมือนเดิมค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวรวบกันเป็นก้อนก็จบเรียบร้อยไว้กระเด็นกระดอนอ่ะเนี่ยค่ะพอเราลวกแป้งเห็นไหมเนี่ยพอเราลวกแป้งทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนี่มีเสียงเล็กเสียงน้อยใช้มือเนี่ยล่ะค่ะค่อยๆนวดลงไปใส่เนยละลายลงไปเลยเสร็จ1/4ถ้วยตวงหรือใส่น้ำมันพืชนะใส่ไปโลดนวดค่ะนวดทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวขอนวดก่อนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วค่ะมีนาใช้แป้ง2ถ้วยตวงเท่านั้นนะคะไม่ถึง2ถ้วยตวงครึ่งเห็นมาไม่ได้ใส่เลยนวดก็ง่ายใช้2ถ้วยตวงกับอีก1ช้อนโต๊ะพูนๆมีนาจะเขียนไปในนั้นนะตามนี้เดี๋ยวเราพักแป้งนวดให้แป้งเนียนนะคะก็คือต้องให้เนยเนี่ยเข้ากับตัวขนมปังซึ่งมีนานวดแค่3-4 นาทีเท่านั้นไม่น่าเหนื่อยแล้วพักแป้งค่ะพักแป้งเลยให้ขึ้นเป็น2เท่าอ่ะ
เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอย่าลืมนะอันนี้คือสำคัญคือต้องพักแป้งนะคะนี่นะคะแป้งเราขึ้นแล้วมีน้าก็เอาออกมาขึ้นไม่เยอะด้วยวันนี้อากาศเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราจะไล่ลมก่อนก็ได้นะคะก็คือนวดแป้งเนี่ยเบาๆไล่ลมออกเบาๆเพื่อที่จะไล่กลิ่นยีสต์เขาแบ่งแป้งออกเป็น2ก้อนไหนๆก็ไหนๆแหละทำเลี้ยงเด็กที่อพาร์ตเมนต์เลยละกันที่บ้านเนี่ยค่ะลูกเพื่อลูกชายเนาะป้าเป็นก้อนกลมๆนะคะพักเอาไว้1ก้อนอีกก้อนนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีดให้มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือเราจะรีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง2อันเลยค่ะสูตรเนี่ยมีนาเห็นคนตุรกีอ่ะเขาทำแล้วมีนาคิดว่าอุ๊ยมันตอบโจทย์นะกับการที่แบบว่าเราทำขนมแจกเด็กๆอ่ะตัวเนี้ยถึงไม่มีไข่เราก็ทำได้พักแป้งโรยแป้งนะคะแล้วก็รีดจะต้องรีดให้มันเป็นแผ่นเท่าๆกันทั้ง2ก้อนนะเนี่ยมีนาบอกเลยโรยแป้งไปค่ะไม่ต้องกลัวโรยไปค่ะแต่ว่าอย่าโรยซะกระหน่ำซะขาวจั๊วเป็นการทาแป้งนะให้หนาประมาณครึ่งเซนค่ะหรือว่าหนาน้อยกว่าครึ่งเซนก็ได้แต่ว่าห้ามบางมากมีนาจะรีด2แผ่นนะแผ่นนี้มีนารีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีนาจะเอาไปวางไว้ข้างๆนะคะทำแบบนี้นะเวลารีดแป้งเสร็จอะเอามือวางไว้แบบนี้นะคะเอาปลายแป้งเนี่ยตลบมาให้มันโดนแขนเราแล้วเอาแขนเราเนี่ยเป็นตัวค้ำเอาไปวางไว้โรยแป้งค่ะสายแม่บ้านโรยทีเป็นกระจุกเนี่ยนะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำอย่างไรมีนาโรยซอสมะเขือเทศค่ะโรยซอสมะเขือเทศลงไปมายองเนสค่ะมายองเนสก็ใส่ลงไปคือทาแค่พอบางๆตามที่เราชอบนะคะใช่แล้วมีนาจะทำพิซซ่าทวิสต์นั่นเองเด็กๆยังไงเขาก็ต้องชอบกินอยู่แล้วค่ะพิซซ่าชีสนะตัวพวกไส้กรอกอะไรพวกเนี้ยจะมาทำแบบว่าเป็นไส้อะไส้ไอ้นี่ก็ได้ค่ะไส้ไก่ไส้หมูหยองนะน้ำพริกเผาหมูหยองได้เหมือนกันค่ะพูดถึงน้ำพริกเผาหมูหยองแล้วมีนาก็อยากกินน้ำพริกเผาไก่หยองอะแล้วใครก็จะหาว่าแค่นี้ละค่ะพอเราทำไปอย่างนี้นะก็จะโรยชีสไปก่อนโรยชีสไปบางๆก่อนนี่ดูนะชีสเนี่ยนะคะมีนาใช้เป็นที่ตุรกีเนี่ยมันจะเป็นเชดเดอร์ชีสเชดเดอร์ชีสเนี่ยมันจะมีความยืดเหมือนมอสซาเรลล่าใครอยู่เมืองไทยนะคะใช้มอสซาเรลล่านะอะโรยไปบางๆนะคะแบบขูดแล้วแล้วก็มีนาก็จะมีพวกไส้กรอกอะไรพวกนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแค่นี้ใครอยากจะใส่อะไรที่มันเขียวๆอะไรใส่ลงไปก็ได้นะคะแต่ว่าขอบอกเลยว่าเอาเป็นชิ้นเล็กๆนะใส่ลงไปมีนาก็ว่าจะใส่พาสลีย์ซะหน่อยดีมั้ยอ่ะใส่ลงไปแบบนี้โรยลงไปค่ะกระหน่ำโรยลงไปลูกหลานเรากินเองเนาะเด็กๆกินเราก็กระหน่ำโรยไปนี่เดี๋ยวใส่ผักใบเขียวหน่อยละกันค่ะใส่เป็นพวกพาสลีย์นะคะซอยตัวนี้นะคะมีนาล้างแล้วนะจะใส่เป็นไอ้นี่ก็ได้ค่ะล้างแล้วก็ซับน้ำให้แห้งเรียบร้อยแล้วเขาไปไกลนี่แหละตัดนะใส่เป็นต้นหอมก็ได้ค่ะผักชีใบออริกาโน่โรยไปได้เหมือนกันค่ะใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปตามที่เราพอใจอ่ะมีนาใส่ไปกำเล็กๆมีนาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่รู้จะพูดยังไงกำเล็กๆคำว่ากำเล็กๆเนาะอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูน่ากินมาดูน่ากินเสร็จแล้วโรยชีสตบท้ายโรยชีสตบท้ายค่ะกลัวมันจะม้วนไม่ได้นะเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วตบท้ายซะหน่อยเสร็จแล้วก็เอาอีกแผ่นนึงเนี่ยค่ะที่เราแผ่ไว้เนี่ยค่ะมาปิดแบบนี้ปิดแบบนี้จ้าเดี๋ยวดูแล้วจะอึ้งคนตุรกีคิดได้ยังไงก็ไม่รู้ดูแล้วยังอึ้งเลยเฮ้ยมันตอบโจทย์บ้านฉันกดลงไปนะคะกดลงไปหน่อยเขาจะได้ติดกันอ่ะคราวนี้เราจะตัด
ใช้เนี่ยธรรมดาตัดก็ได้ตัดตรงกลางก่อนค่ะตัดตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็ตัดมีนาก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะตัดให้มันมีความหนาประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้วนี่มีนาก็ไม่รู้จะซูมกล้องให้ดูยังไงอ่ะตัดให้มีความหนาประมาณ1นิ้วนะคะที่ตัดแป้งบอกแล้วไปซื้อกันมานะคะไปซื้อกันมาที่ไหนก็ได้ไปซื้อกันมาสารพัดประโยชน์นี่ประมาณ1นิ้วเสร็จแล้วเราตัดครึ่งอีก1รอบนะคะตัดครึ่งของเขาเนี่ยละค่ะครึ่งไหมวะมองแต่มองกล้องอ่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะเอาอันหนึ่งเนี่ยค่ะมาประกบอีกอันหนึ่งแบบนี้ประกบอีกอันหนึ่งประกบแบบนี้เห็นไหมคะดึงค่ะแล้วก็หมุน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 แค่นี้เองเสร็จละเนี่ยหมุนหมุนหมุนแล้วเก็บมุมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวทำให้ดูกันทวิสต์มาทวิสต์จับมาข้างนี้ค่ะดึงค่ะแล้วดึงนิดเดียวนะคะแล้วก็หมุนเนี่ยค่ะทำให้อีกอันวางแบบนี้นะคะหมุนเลยวางหมุน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 เสร็จแล้วเป็นไงน่าดูน่ากินเราไปวางบนถาดนะคะถาดเนี่ยยกเขาขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ให้เขามีระยะห่างประมาณ1เท่าตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักแป้งก่อนอบนี่นะคะเรียบร้อยทวิสต์กันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูงดงามพระราม8ดูตอนอบจะออกมาเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องพักแป้งก่อนพักแป้งก่อนให้เขาขึ้นเป็น2เท่าปิดหาอะไรปิดมีนาปิดด้วยอันนี้แหละเพราะว่ามีนาจะได้เห็นชัดๆปิดด้วยพลาสติกอ่ะเดี๋ยวเราพักแป้งขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วเดี๋ยวมาอบกันใช้ลูกชายไปซื้อไข่มาเรียบร้อยแล้วนะคะไข่แดงอย่างเดียวผสมน้ำคือนมหมดนั่นแหละใครมีนมผสมนมนะคะสัก3ช้อนโต๊ะเพื่อความจางไข่ขาวเนี่ยเก็บไปกินค่ะพกหน้าก็ได้ตีค่ะตีทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้เองขนมปังที่เราพักขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะมีนาพักไว้แค่20นาทีเท่านั้นเองค่ะเขาก็ขึ้นเรียบร้อยขึ้นในระดับหนึ่งอุ่นตัวอบที่ไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมทาเลยค่ะทาไข่แดงผสมนมค่อยๆแตะ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 ทาเลยทำกินเองเด็กๆรออยู่นะคะเนี่ยลูกชายบอกว่าเพื่อนๆรออยู่แม่เร็วๆหน่อยอบเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแหละเดี๋ยวมีนาจะอบนะคะอบแค่แบบว่าพอเหลืองนะคะอย่าให้เหลืองมากนะเหลืองมากแล้วขนมปังเนี่ยค่ะพอเย็นแล้วอ่ะเขาจะมีความเหนียวและแห้งข้างในเราต้องแบบมีความนุ่มเตาไข่เตามันนะคะใครถนัดอบ170องศานะคะอบใครถนัดอบ160องศาอบมีนาถนัดอบ180องศาบอกตรงๆอบแล้วนะคะ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบโลดThank you.
อบเสร็จออกมาแล้วนะคะมีหนักอบ15นาทีดูดีนิ่มโอ้โหกดไปปวดๆเลยเอาตรงนี้แล้วกันเห็นไหมคะว่าเขาเป็นชั้นๆนี่นุ่มจนงออ่ะเห็นไหมคะว่าเขาเป็นชั้นๆเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นชั้นๆแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ดึงออกมาลีดแป้งให้หนาก็มีนานะลีดแป้งให้หนาประมาณครึ่งเซนค่ะแล้วก็ม้วนจะออกมาคงรูปคงตัวกว่านี้เป็นไงพิซซ่าทวิสต์ทุกอนูค่ะเด็กๆ เจอไส้ทุกอนูเลยแหละลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้เด็กๆแล้วไม่ไหวจะอร่อยไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้ามาดูว่าคราวหน้าเราจะทำอะไร